ว่านี่ก็จะเป็นถนนเรียบทางด่วนนะครับเรียบทางด่วนรามอินทราวิ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ่งบอกนะครับในเมืองก็จริงแต่ว่าต้นไม้สวยงามมากสูงวิ71แหละนั่นแหละสูงวิ71แล้วทะลุออกมาถนนอะไรนะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเมเจอร์นี่ซอยทองหล่อนะครับทองหล่อตอนกลางวันเป็นยังไงบ้างหลังจากโควิดถล่ม
โดนโควิดถล่มเขาก็อยู่กันปกตินะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างว่าตอนคืนเขายังเปิดอยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยบริษัทห้างร้านออฟฟิศต่างๆเปิดตามปกติคนต้องทำมาหากินซอยหนึ่งถึงต้นซอยมีป่ะคริสตันคริสตันครับคาร์เตอร์เหรอจะไม่คริสตันแล้วก็มันมีครับมันเยอะไงป่ะนี่ป่ะแถวนี้ทั้งนั้นเลยใช่ต้องมาตอนคืนถึงจะรู้แต่ตอนกลางวันมันเหมือนธรรมดาพี่ก็มาทำงานก็ปัดดีลกับพวกคอนโดนะโอ้ยคอนโดก็ไม่ใช่ว่าอันนั้นนะถูกๆนะเป็นนี่ต้องคอยติดต่อกับนิติบุคคลขึ้นไปหาเขาก่อนแล้วก็ให้เขาดีลกับแขกแต่ละห้องแต่ละห้องนี่สายตำรวจนครบาลทองหล่อโอ้ยแสบทั้งนั้นเลยตัวเราไอคอนพี่ก็ดิวไว้มีแบบลูกค้าพี่71ก็ได้แถวนั้นโรงพยาบาลคลามิตรินไปต่อเนาะไม่ต้องย้อน มีแต่ฝั่งนี้สวยๆนี่สิ้นสุดแล้วนะครับทองหล่อพามาดูแล้วตอนกลางวันกลาง
คืนมันก็จะอีกบรรยากาศตอนกลางวันก็ธรรมดาคืนมันก็เนาะสองแสงสีสวยสดงดงามอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นบ่ายโมงเนาะถ้ามีเวลาก็ซอยนานาจะนี้นะครับทองหล่อจบแล้วรายงานแล้ว